เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเทศไทยเมืองฮอตแต่ทำไมโซลาเซลล์ยังไม่ฮิตมาดูข้อมูลกันค่ะถ้าเราดูที่ปริมาณการผลิตไฟฟ้าของประเทศนะคะจะพบว่าเรามีการใช้โซลาเซลล์ในการผลิตไฟฟ้าเพียงแค่ 5% นะคะถือว่าน้อยมากเลยนะคะแล้วในระดับครัวเรือนนะคะดูครัวเรือนในกรุงเทพค่ะเรามีประมาณ3ล้านครัวเรือนมีที่ติดโซลาเซลล์เนี่ยอยู่เพียง 10% เท่านั้นเองค่ะการที่จะติดโซลาเซลล์เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยใช่ไหมคะอย่างแรกคงต้องมาดูกันก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยร้อนพอหรือเปล่าเราเหมาะกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนคะแน่นอนว่าเราประจักษ์ถึงความร้อนกันอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้ชัดเจนครับผมใช่ค่ะแต่ว่าแค่ความร้อนในความรู้สึกเราเนี่ยยังไม่พอค่ะเราต้องดูที่ค่าความเข้มของแสงด้วยค่ะโบ๊ทครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่ร้อนก็จริงแต่ว่ามีเมฆมากมีเมฆมากเนี่ยแดดมันมาไม่ถึงแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะทำให้อาจจะไม่เหมาะในการติดค่ะแล้วประเทศเราจริงๆแล้วเหมาะไหมคะโบ๊ทซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเรากลับไปดูนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีความเข้มข้นของแสงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอันดับที่3ของภูมิภาคนี้เลยนะครับเป็นรองจากประเทศเมียนมานะครับแล้วก็กัมพูชานะครับการที่มีความเข้มข้นของแสงนะครับเป็นอันดับที่3ของภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างสำคัญที่เราสามารถหยิบเอาตัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยครับมาใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศนะครับโดยที่ไอตัวความเข้มข้นของแสงเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.8 เมกะจูลนะครับต่อตารางเมตรแล้วก็ต่อวันนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเอาตรงนี้ครับไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง750 1,000 กิโลวัตต์เปอร์อาวนะครับต่อชั่วโมงซึ่งเทียบเคียงนะครับเป็นการเปิดตัวเตารีดหรือเตาไฟฟ้าที่เป็นเตาพวกให้ความร้อนนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่มีบ้านใครที่จะติดตัวโซลาร์เซลล์1คูณ1ตารางเมตรไว้บนหลังคาบ้านนะครับก็จะมีการติดที่มากกว่านั้นนะครับการติด 3-4 แผ่นนะครับก็อาจจะเทียบเคียงได้ว่าเป็นการติดเครื่องปรับอากาศนะครับประมาณ1เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพแล้วนะครับว่าการติด 3-4 แผ่นเนี้ยก็สามารถช่วยประหยัดในเรื่องของค่าแอร์ค่าเครื่องปรับอากาศได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเรารู้แล้วว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถช่วยในการประหยัดพลังงานได้ในบางส่วนแบ่งเบาเราได้ในบางส่วนเนี่ยต้องมาดูอีกปัจจัยนึงค่ะคือเรื่องของต้นทุนในการใช้เทคโนโลยีนี้ในการติดโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะคะเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วที่เทคโนโลยีนี้เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยราคาของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ยังมีราคาแพงอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะในตอนนั้นเนี่ยคนที่คิดค้นนะคะเขาอยู่ในเบลล์แลบนะคะในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐอเมริกาค่ะวิธีการทำงานของแผ่นโซลาร์เนี่ยก็คือการนำเอาแผ่นซิลิคอนนะคะมาประกบติดกันค่ะแล้วเก็บความร้อนจากแสงนะคะแล้วหลังจากการเก็บความร้อนจากแสงนะคะที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยพอไปกระทบกับตัวแผ่นซิลิคอนเนี่ยก็จะทำให้เกิดพลังงานออกมาได้ค่ะตัวแผ่นซิลิคอนเนี่ยมีผลกับประสิทธิภาพของตัวพลังงานที่ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นว่าโซลาร์เซลล์นะคะที่ขายอยู่ทั้งแบบราคาถูกแบบราคาแพงใช้ได้นานไม่นานแตกต่างกันเนี่ยก็เพราะว่าตัววัสดุตัวนี้นี่แหละค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีราคาที่แพงเพราะว่าคนยังใช้น้อยใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นค่ะมาประมาณ15ปีเนี่ยราคาของเทคโนโลยีเนี่ยก็ถูกลงค่ะถ้าเราจะลองเทียบราคาดูนะคะดูจากธุรกิจโซลาร์เซลล์ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตฮิตอยู่นะคะ15ปีก่อนเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านบาทต่อการติดตั้ง1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์เนี่ยก็คือเท่ากับผลิตไฟได้ใน1จังหวัดของกรุงเทพมหานครนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยใช้ราคาลงทุนถึง130ล้านบาทค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะผ่านมา15ปีนะคะราคาตรงนี้ลดลงเหลือแค่เพียง20ล้านบาทเท่านั้นเองลดลงมากกว่าครึ่งนึงด้วยซ้ำเรื่องของเทคโนโลยีพอเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านนะครับทำให้ต้นทุนเนี่ยของการผลิตตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันถูกลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งมันนำมาสู่ว่าเกิดธุรกิจมากมายนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซลาร์เซลล์นะครับโดยธุรกิจเนี่ยครับก็คือตัวโซลาร์ฟาร์มนั่นเองครับที่ทำหน้าที่ในการผลิตตัวไฟฟ้าเนี่ยครับจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยก็มีการเริ่มกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีไซต์ตั้งแต่8ไร่ถึง10ไร่นะครับโดยการผลิตในแต่ละรูปแบบนะครับก็จะมีเงินลงทุนอย่างน้อยๆเนี่ยก็ประมาณ 5-600 ล้านนะครับซึ่งไอ้ตัวเงินลงทุนตรงเนี้ยครับก็ต้องบอกว่ามันถูกกว่าเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเริ่มมีการพัฒนาแล้วก็ใช้กันอย่างมากขึ้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับรูปแบบของเทคโนโลยีเรื่องของโซลาร์เซลล์เนี่ยหลายท่านอาจจะจินตนาการถึงเรื่องแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่วางอยู่ตามพื้นที่โล่งนะครับหรืออยู่ตามเชิงเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการริเริ่มการใช้โซลาร์เซลล์ในรูปแบบอื่นๆนะครับโดยเฉพาะการใช้ในพื้นที่อย่างในเขื่อนนะครับเพราะว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาก็จะมีเขื่อนของเขาอยู่แล้วแล้วพื้นที่ที่กักเก็บน้ำตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่โล่งที่เขาสามารถใช้ทุนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็เป็นลอยเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปด้วยในตัวนะครับมันจะมี 2-3 ที่หลักๆครับก็จะเป็นทางด้านเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เขื่อนราชประภานะครับที่สุราษฎร์ธานีซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้มีโอกาสในการไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวแล้วนะครับแต่ว่าตัวโซลาร์เซลล์เมื่อสักครู่เนี่ยครับเป็นภาพนะครับของจุดที่เป็นจุดการผลิตนะครับที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ขนาดเล็กๆเทคโนโลยีครับมันเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสะดวกเนี่ยตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยครับก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นในครัวเรือนหรือบ้านเมืองที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เป็นครัวเรือนที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วแหละที่เขาซื้อไฟเป็นปกตินะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะติดไอตัวแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นครับว่าระบบกริดหรือระบบสายส่งเนี่ยนอกจากเราจะสามารถที่จะรับไฟหรือซื้อไฟได้อย่างเดียวแล้วเนี่ยถ้าวันไหนแดดดีนะครับมีพลังงานเยอะเราสามารถผลิตไฟได้เยอะเนี่ยเราก็สามารถส่งขายได้นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่หลายฝ่ายเริ่มมีการพูดคุยกันครับว่าจากผู้ซื้อไฟนะครับจะแปรเปลี่ยนตัวเองในการเป็นผู้ขายไฟต่อไปในอนาคตได้อย่างไรตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับใช่ค่ะเรื่องการขายไฟคืนเข้าสู่ระบบเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะสร้างแรงจูงใจให้กับครัวเรือนนะคะในการที่จะติดโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องนโยบายอย่างที่บอกไปนะคะรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะกำหนดนโยบายที่สร้างแรงจูงใจเหล่านี้ค่ะและหนึ่งประเทศที่เป็นผู้นำมาก่อนเลยก็คือเยอรมันค่ะเยอรมันนะครับใช่ค่ะเยอรมันเนี่ยกำหนดนโยบายที่ชื่อว่า Feed in Tarif ขึ้นมาเป็นประเทศแรกค่ะนโยบายนี้เนี่ยก็คือการรับซื้อไฟคืนนะคะจากครัวเรือนนะคะสมมติว่าเราผลิตไฟแล้วเหลือใช้ไม่หมดใช่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็สามารถขายคืนเข้าสู่ระบบสายส่งได้นะคะเป็นการช่วยต้นทุนเนาะใช่ค่ะก็จะช่วยทำให้เราสามารถลดการจ่ายค่าไฟของเราลงได้อีกนะคะยิ่งนโยบายนี้มีส่วนต่างของราคาการรับซื้อคืนเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะทำให้เราลดค่าไฟได้มากเท่านั้นค่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่บอกไปนะคะแต่พอเราบอกอย่างนี้แล้วในประเทศไทยเรามีการกำหนดนโยบายนี้หรือยังนะคะต้องมาดูกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงระดับนโยบายเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยต้องคำนึงถึงหลายอย่างเลยอย่างแรกคือเรื่องพื้นที่อย่างที่โบสได้เกิดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรื่องของการหันแผงโซลาร์เซลล์หันแผงโซลาร์เซลล์หรือหลังคาบ้านหลายคนมีหลังคาบ้านหันคนละทิศกับแดดใช่ก็จะมีผลกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เหมือนกันถ้าเกิดว่าแสงแดดเนี่ยส่องมาไม่ถึงก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างค่ะอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องของต้นทุนค่ะแต่ละบ้านถ้าเกิดว่าอยากจะติดโซลาร์เซลล์ในตอนนี้เนี่ยก็ต้องคำนึงถึงว่าเราต้องจ่ายเงินไปก่อนเท่าไหร่นะคะกว่าที่เราจะคุ้มค่าในการติดค่ะลองมาดูกันที่บ้านที่มีค่าไฟประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทเนี่ยค่าแรกเริ่มในการติดตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทนะคะสำหรับไซส์โซลาร์เซลล์3กิโลวัตต์นะคะที่จะใช้ในบ้านค่ะขยับขึ้นมาค่ะถ้าบ้านของคุณมีค่าไฟต่อเดือนเนี่ยประมาณ 6,000 ถึง 8,000 บาทนะคะอยู่กันหลายคนหน่อยเป็นบ้านหลังใหญ่หน่อยเนี่ยเราต้องใช้โซลาร์เซลล์กิโลวัตต์ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะต้นทุนในการติดตั้งก็จะประมาณ 200,000 บาทเป็นต้นนะคะแล้วอีกระดับประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทเนี่ยก็จะต้องมีค่าเริ่มต้นในการติดตั้งประมาณ 320,000 บาทจะเห็นได้ว่าเป็นเงินก้อนที่ใหญ่เหมือนกันนะคะในการที่จะลงทุนติดตั้งลงไปนะคะทีนี้เวลาจะมาคำนวณว่าเอ้ยเราจะติดหรือไม่ติดดีอ่ะค่ะเราก็ต้องดูว่าเงินก้อนเนี้ยที่เราลงไปเนี่ยจะคุ้มค่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราสามารถลดค่าไฟต่อเดือนได้ประมาณ
1,000 บาทต่อเดือน 1,200 ต่อเดือนสมมติว่า 1,200 ต่อเดือนเนี่ยเราต้องใช้เวลากี่ปีนะคะก็มีการคำนวณเราคำนวณกันมาแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีด้วยกันในการที่จะคุ้มค่านะคะถอนทุนได้ใช่ค่ะถึงจะถอนทุนได้การที่จะทำให้ระยะเวลาตรงนี้ค่ะลดลงมันมีวิธีการอยู่นะคะอย่างที่เกินๆไปก็คือนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐนะคะอย่างในเยอรมันนะคะเขามีนโยบายรับซื้อค่ะในประเทศไทยเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเรามีโครงการที่เรียกว่าโครงการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนอยู่ค่ะซึ่งดำเนินการโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะตัวโครงการนี้อะค่ะก็จะสนับสนุนให้ครัวเรือนแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยมาติดโซลาร์เซลล์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรับซื้อไฟในราคาที่กำหนดแตกต่างกันไปนะคะสำหรับในตอนนี้เนี่ยคิดว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ยังเกิดขึ้นอยู่สำหรับนโยบายนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป้าหมายของเราในตอนนี้จำนวนคนเป้าหมายที่จะเข้าร่วมใช่ไหมคะเรายังไม่ได้กำหนดชัดๆว่าเราอยากได้จำนวนของครัวเรือนที่จะมาติดโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้นเท่านี้เท่านี้ต่อปียังไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะแล้วอีกเรื่องนึงค่ะราคาค่ะในการรับซื้อตอนนี้อาจจะยังไม่ได้จูงใจมากพอค่ะทำให้มีประชาชนการตัดสินใจเนี่ยทำได้ยากใช่ค่ะมันไม่สูงอีกเรื่องนึงนะคะจากที่ฟังมาก็คือเรื่องของขั้นตอนใช่ยังมีขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่ในการที่จะเข้าร่วมนะคะแต่ก็ต้องติดตามต่อค่ะว่านโยบายนี้จะขับเคลื่อนไปทางไหนค่ะเราก็ยังรอให้รัฐบาลช่วยสร้างแรงจูงใจเพื่อให้คนสามารถติดโซลาร์เซลล์กันเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วก็มีความชัดเจนเนาะในการที่จะสนับสนุนในประเด็นเหล่านี้นะครับนอกจากเรื่องของการใช้นโยบายรับซื้อคืนนะครับที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับในการจูงใจเพื่อให้เราคืนทุนได้เร็วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกนะครับเขามีอีกหลายนโยบายที่ใช้ในการสนับสนุนเรื่องเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เครดิตทางภาษีนะครับหรือ Solar Investment Tax Credit นะครับอันนี้มีการใช้จริงอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยกลไกของตัวนโยบายภาษีด้านนี้ครับก็คือว่าใครที่มีการติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์นะครับที่บ้านของตัวเองเนี่ยก็สามารถนำบิลที่ติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์เนี่ยครับมาใช้เคลมตัวเครดิตภาษีได้สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับพูดได้ชัดเลยให้เห็นภาพมากขึ้นคือนโยบายคล้ายๆกับการช้อปดีมีคืนนะครับที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับซื้อปุ๊บหยิบใบเสร็จนั้นมาคืนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ภาครัฐเนี่ยสามารถหยิบเอาไปใช้ได้นะครับในการกระตุ้นให้กับภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปนะครับตัดสินใจที่จะติดตั้งตัวโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาบ้านของแต่ละคนนะครับนอกจากเรื่องของภาษีนะครับมันก็จะยังมีเรื่องของเงินกู้นะครับโดยเฉพาะเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรัฐบาลเองหรือธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับที่สามารถออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่ช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านหรือการตัดสินใจของคนนะครับถ้ายอดเงิน 120,000 บาทหรือ 200,000 ที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับมันมีดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับมีต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำตรงนี้ก็จะช่วยในการตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีการผ่อนในระยะยาวต่อไปด้วยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายก้อนแรกตุ้ม 120,000 บาทนะครับแต่ว่าเราอาจจะทยอยจ่ายเป็น10งวดเป็น20งวดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับที่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปหรือของรัฐเองก็ตามเนี่ยครับสามารถใช้เป็นตัวเลือกในการส่งเสริมได้นะครับท้ายที่สุดครับอีกเรื่องนึงก็คือนโยบายภาครวมครับที่จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโซลาร์เซลล์นะครับเพราะว่าถ้าตัวอุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยครับมันมีการเกิดขึ้นมันมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยครับมันก็จะทำให้ราคาต้นทุนต่อแผ่นต่อหน่วยของตัวโซลาร์เซลล์ตรงนี้ครับมันถูกลงและการตัดสินใจของคนเนี่ยครับก็จะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะติดตั้งไว้บนบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เองก็ตามเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะครับที่จะใช้ในการส่งเสริมแล้วก็เปลี่ยนผ่านนั่นเองครับใช่ค่ะดังนั้นพอเราบอกว่ามันมีเรื่องราคามีเรื่องความคุ้มทุนใช่ไหมคะแต่อีกเรื่องที่เราอย่าเพิ่งลืมไปนะคะก็คือการที่เราติดโซลาร์เซลล์หรือเราเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราลดการพึ่งพิงพลังงานที่ไม่สะอาดลงช่วยให้โลกของเราเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆค่ะแล้วถ้าเรามีนโยบายที่จะมาสนับสนุนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองที่สะอาดใช้พลังงานที่สะอาดกันมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเจอกันใน EP หน้านะคะแล้วพบกันครับ
ติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI